สาวมั่น2021พิกเลตไม่รอแล้วเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอวิกเตอร์แต่งงานเองสาวมั่น2021พิกเลตชารดาไม่รอแล้วเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนหนุ่มวิกเตอร์แต่งงานเองท่ามกลางแฟนคลับหลายคนสงสัยว่านี่คือเรื่องจริงหรือเพียงแค่ทำคอนเทนต์คบหาดูใจกันมากว่า4ปีแถมได้เห็นโมเมนต์สุดสวีทของคู่รักพิกเลตชารดากับหวานใจหนุ่มวิกเตอร์ชัชวิทย์ผ่านโลกออนไลน์อยู่บ่อยครั้งจนถูกเชียร์ให้แต่งงานจำนวนมากเพราะอย่างพี่สาวทั้งสองอย่างเนยแจมก็เตรียมหนีไปมีครอบครัวกันหมดแล้วและล่าสุดพิกเลตได้เผยคลิปเซอร์ไพรส์คุกเข่ามอบช่อดอกไม้วิกเตอร์กลางงานฉลองแต่งงานของเนยวรัฏฐากับฤทธิ์กาชัยโดยระบุแคปชั่นของคลิปว่า please say yesจองตัวไว้ก่อนและเซอร์ไพรส์ขอพี่วิกแต่งงานท่ามกลางแฟนคลับหลายคนสงสัยว่านี่คือเรื่องจริงหรือไม่หรือเพียงแค่ทำคอนเทนต์แต่หลายคนที่ได้เห็นโมเมนต์นี้ใครเห็นก็ยิ้มตามกันไม่ได้เลยต่างขอให้เป็นเรื่องจริงพร้อมกับแสดงความยินดีจำนวนมากแต่เพื่อไม่ให้หลายคนสงสัยนานและคาดเดากันไปเองต่างๆนานาข่าวสดออนไลน์ได้ไปสืบมาให้แล้วว่านี่เป็นเพียงคอนเทนต์ขำๆจ้าแต่คนที่ไม่ขำก็น่าจะเป็นหนุ่มวิกเตอร์ที่งานนี้คงมีร้อนๆหนาวๆเร่งเก็บเงินมาขอแล้วแหละจักรจั่นควงว่าที่เจ้าบ่าวเลือกชุดแต่งงานห้องเสื้อดังสยบข่าวมีปัญหาความรักนางเอกหน้าหวานจักรจั่นอคัมศิริควงว่าที่เจ้าบ่าวเลือกชุดแต่งงานห้องเสื้อดังสยบข่าวรักร้าวมีปัญหาแฟนคลับแห่ยินดีรอชมชุดสวยเจ้าสาวหลังจากที่นางเอกจักรจั่นอคัมศิริสุวรรณสุขได้ออกมาตอบปมโพสต์คำคมเศร้าในไอจีส่วนตัวว่าตนกำลังมีปัญหาเรื่องธุรกิจล้วนๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความรักแต่อย่างใดขอโทษที่ทำให้ทุกคนเข้าใจผิดและขอบคุณทุกความห่วงใยและกำลังใจที่ส่งเข้ามาทำให้แฟนๆโล่งอกกันไปตามๆกันจักรจั่นตอบแล้วชาวเน็ตสงสัยโพสต์ข้อความเศร้ารัวส่อแวววิวาล่มจริงหรือไม่จักรจั่นแจงโพสต์เศร้าปัญหาเรื่องธุรกิจขอโทษหากทำให้เข้าใจผิดมีคนมาขอแล้วจักรจั่นเปิดตัวว่าที่เจ้าบ่าวโดนแซวซุ่มแรงแซงทางโค้งล่าสุดจักรจั่นควงแฟนหนุ่มไปเลือกชุดแต่งงานตอกย้ำความหวานชื่นว่ายังรักดีงานวิวาไม่ล่มแน่นอนโดยเธอได้โพสต์ภาพไปเลือกชุดแต่งงานที่ห้องเสื้อดังงานนี้เพื่อนๆในวงการรวมถึงแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความยินดีอีกครั้งบอกตื่นเต้นแทนรอชมชุดสวยเจ้าบ่าวเจ้าสาวช่วงนี้มีอะไรแปลกๆแม่ณเดชน์เผยรอยประทับวอลโว่แห่ขอเลขทะเบียนยังไม่เอารถไปล้างแม่แก้วรอดูก่อนเผื่อเขามาตามรอยเดิมเผยอะไรประทับรอยที่ฝากระโปรงรถวอลโว่แห่ขอเลขทะเบียนแม่แก้วคุณแม่ของพระเอกหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะโพสต์ภาพรอยที่รถวอลโว่พร้อมบอกด้วยว่าไม่รู้อะไรประทับรอยที่ฝากระโปรงรถวอลโว่ยังไม่เอารถไปล้างรอดูก่อนเผื่อเขามาตามรอยเดิมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมช่วงนี้มีอะไรแปลกๆให้เห็นถูกอีกแล้วแม่ณเดชน์ดวงเฮงต้อนรับตรุษจีนถูกลอตเตอรี่ปึกใหญ่เผยที่มาสุดพีค2งวดติดแม่แก้วแฮปปี้โชคดีถูกหวยอีกแล้วเตรียมขึ้นแท่นเจ้าแม่ของวงการโดยมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แห่ขอเลขทะเบียนรถอาทิเลขทะเบียนอะไรคะแม่แก้วโชคหมานจ้าอาจจะได้โชคคะแม่แก้ว
มีนกมาทำรังที่บ้านแล้วมีรอยปู่หนูว่าบ้านเลขที่กับทะเบียนรถนะครับแม่ขอด้วยนะครับงวดนี้สาธุขณะที่ก็มีหลายคนบอกว่ารอยน้ำลงมาเปล่าแม่แมลงข้ารถหนูเคยเป็นแมลงตอนกลางคืนครับเป็นต้นตอบแล้วแมทเปิดใจเหตุอันฟอลโล่ไอจีสงกรานต์สยบขาเผือกสงสัยรักล่มตอบแล้วแมทพีรณีเปิดใจสาเหตุอันฟอลโล่ไอจีของแฟนหนุ่มสงกรานต์ยันแค่มือลั่นโดยไม่รู้ตัวสยบข่าวเมาส์ขาเผือกสงสัยรักล่มกลายเป็นเรื่องราวฮือฮาใหญ่โตเมื่อมีบอดแสจากเพจเจ๊มอย108ที่มีคนตาดีจับสังเกตว่านักแสดงสาวสุดมั่นแมทพีรณีคงไทยอันฟอลโล่ไอจีของแฟนหนุ่มทายาทโบนันซ่าสงกรานต์เตชนรงค์เรียบร้อยในขณะที่หนุ่มสงกรานต์ยังฟอลโล่สาวแมทเหมือนเดิมทั้งที่ก่อนหน้านี้ยังมีภาพสวีทด้วยกันท่ามกลางข้อสงสัยของชาวเน็ตว่าทั้งคู่สะบั้นรักแค่งอนหรือมีปัญหากันแน่อ่านข่าวเกิดอะไรขึ้นแมทอันฟอลโล่ไอจีสงกรานต์ชาวเน็ตจับตาสงสัยหนักยังไงอ่านข่าวแยกย้ายแมทฟอลโล่ไอจีสงกรานต์แล้วหลังถูกจับตามองมือลั่นหรือสะบั้นรักโดยเมื่อวานนี้สาวแมทได้ฟอลโล่อินสตาแกรมของแฟนหนุ่มเรียบร้อยแล้วในขณะที่สงกรานต์ฟอลโล่อินสตาแกรมของแฟนสาวแมทพีรณีเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงล่าสุดครอบครัวบันเทิงออนไลน์ของทางช่อง3ได้มีโอกาสทักไลน์ไปสอบถามแมทพีรณีถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเจ้าตัวเปิดใจว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงยอมรับว่าเธอมือลั่นจริงๆเนื่องจากตอนที่ไปส่งอินสตาแกรมแฟนหนุ่มไม่รู้ตัวเลยว่าได้อันฟอลโล่อินสตาแกรมของสงกรานต์แล้วซึ่งมารู้ตัวอีกทีตอนที่เป็นข่าวเพราะทุกคนโทรมาหาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากโดยตอนแรกแมทคิดว่าเป็นข่าวอันฟอลโล่แฟนหนุ่มไปแล้วจึงไม่กล้าฟอลโล่กลับเพราะกลัวเป็นข่าวอีกแต่ในที่สุดก็ตัดสินใจฟอลโล่กลับเพราะบริสุทธิ์ใจที่มือลั่นจริงเนยถูกเซอร์ไพรส์สวมชุดเจ้าสาวแบบไม่ทันตั้งตัวปลอบใจเลื่อนงานแต่งรอบที่3เนยวรัฐาถูกน้องสาวและเพื่อนๆเซอร์ไพรส์จัดงานปาร์ตี้สละโสดแบบไม่ทันตั้งตัวปลอบใจสวมชุดเจ้าสาวหลังต้องเลื่อนงานแต่งงานรอบที่3ถือเป็นคู่รักที่ผ่านมรสุมดราม่ามาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนสำหรับนักร้องสาวเนยวรัฐาอิมราพรหรือเนยเนกจำที่ถูกนักบินหนุ่มฤทธิ์กาชัยทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเมื่อเดือนเมษายน2560ท่ามกลางกระแสข่าวลือว่าแม่ฝ่ายชายไม่ปลื้มเพราะสาวเนยมีลูกขัดใจคุณแม่ที่เคยสลัดผ้าถ่ายแบบเซ็กซี่มาก่อนแต่ทั้งคู่ไม่ย่อท้อจับมือกันแน่นพิสูจน์รักแท้ให้คุณแม่เห็นจนในที่สุดได้เลิกแต่งงานเป็นวันที่10พฤษภาคม2563ที่ประเทศออสเตรเลียแต่แล้วต้องเลื่อนแผนแต่งงานออกไปเป็นครั้งที่3เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังระบาดทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้ล่าสุดเนยวรัฐาถูกเพื่อนๆและน้องสาวฝาแฝดแจมชรัฐฐาหรือแจมเนโกจำเซอร์ไพรส์จัดงานปาร์ตี้สละโสดโดยจัดขึ้นเป็นงานเล็กๆท่ามกลางบรรยากาศสวนและต้นไม้สุดโรแมนติกที่แฝงด้วยความรักและความอบอุ่นทำเอาว่าที่เจ้าสาวเนยวรัฐาตกใจหนักมากเพราะไม่ทันตั้งตัวมาก่อนนอกจากนี้ยังมีโมเมนต์สุดน่ารักของน้องสาวฝาแฝดแจมเนโกจัมไม่พลาดเตรียมชุดเจ้าสาวและรองเท้ามาให้พี่สาวฝาแฝดสวมใส่แถมโพสต์ข้อความใช้คำเรียกแทนกันแบบนิ่งๆว่า I love you my
ทวินเจ้าโพนี่และเจ้าใบไม้ซึ่งเจ้าโพนี่หมายถึงแจมและเจ้าใบไม้หมายถึงเนยนั้นเองด้านว่าที่เจ้าสาวเนยวรัฐาโพสต์ภาพสุดประทับใจในชุดเจ้าสาวพร้อมกับความในใจว่าขอบคุณสำหรับคำอวยพรจากทุกคนถึงเราจะจัดงานแต่งไม่ได้อีกแล้วรอบที่3แก๊งสาวๆเราก็หุดสาไปแอบจัดเซอร์ไพรส์ให้ท่ามกลางเหล่าคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากI'm not afraid to die.